ครับผมทัศนัยแสนจันทร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการพับเครื่องบินนะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่เพิ่งคิดค้นได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร่อนแบบจริงจังนะครับก็คือสามารถร่อนได้นะครับผมเรื่องการร่อนไกลไม่ไกลเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเป็นวิดีโอแยกนะฮะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราพับกระดาษที่เป็นรอยนะครับพับครึ่งก่อนนะครับพยายามให้ขอบกระดาษนี้ชิดกันนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเครื่องบินจะได้มีความสมดุลกันนะครับผมรีดให้เรียบนะครับแล้วก็คลี่กระดาษออกนะครับผมจากนั้นนะครับพับมุมเข้าทั้งสองข้างนะครับผมเรียบนะครับวิธีพับนะครับพยายามให้เสมอกันพอดีนะครับผมเส้นนี้เสมอกันพอดีนะครับแล้วก็รีดให้เรียบๆนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับส่วนนี้ลงมานะครับผมเรียบนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับให้เราคลิกนะครับคลิกกับด้านนะครับผมแล้วก็พับมุมลงมาอีกทีนึงนะครับพับพร้อมกันเลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับจะได้เหมือนกันก็รีดให้เรียบนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็พลิกอีกทีนึงนะครับแล้วก็พับส่วนนี้ขึ้นได้หัวจรวดแล้วนะครับต่อไปเราก็พับต่อไปพอพับส่วนนี้ขึ้นแล้วนะครับผมเราก็พลิกกระดาษก่อนนะครับแล้วก็มาพับส่วนนี้ขึ้นนะครับพยายามพับให้ขอบชิดกันนะครับปีกชิดกันทั้งสองข้างนะครับผมเดี๋ยวขอขยับปีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชิดกันนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเราก็พับปีกลงนะครับผมครับปีกลงทั้งสองข้างนะครับพยายามรีดให้เรียบนะครับแล้วก็พลิกนะครับผมพับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ายามให้ปีกทั้งสองข้างนี้เสมอกันนะครับผมโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับให้เราพับส่วนนี้ขึ้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็พลิกนะครับพับข้างนี้ขึ้นนะครับชึบแล้วก็กางปีกออกนะครับผมจับให้มันเข้าที่นิดนึงนะครับเราพยายามให้มันเสมอกันนะครับให้ปีกเสมอกันนะครับผมเวลาบินมันจะบินได้ตรงนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปบินกันเลย